เมื่อก่อนทั้งหล่อทั้งดังเปิดวาร์ปต้องเตทิติพ่วงกับหนังผี100ล้านเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญตลกที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับสัปเหร่อเข้าฉายไม่ถึงเดือนรายได้จะทะลุ200ล้านแล้วต้านไม่ไหวจริงๆและทำให้ชื่อของต้องเตทิติศรีระนวลพ่วงกับหนังเรื่องนี้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วเลยทีเดียวนอกจากเขาจะกำกับเองแล้วต้องเตยังเขียนบทตัดต่อแสดงทำซาวเองทั้งหมดอีกด้วยสำหรับต้องเตเกิดวันที่11มีนาคม1996จบจากศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนามแฝงอคาขยะหน้าต้นไม้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เพราะเคยผ่านงานแสดงเป็นพระเอกเอ็มวีศิลปินก้องห้วยไร่ในเพลงโอระหนอใส่ว่าสีบ่อทิมปัจจุบันเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงในจักรวาลไทยบ้านและด้วยลุคหนุ่มขี้เล่นอารมณ์ดีและใบหน้าหล่อเหลาจึงทำให้ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเขาได้เป็นถึงเดือนของคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกศิลปะการละครและใช้เวลาเรียนกว่า8ปีถึงเรียนจบเมื่อก่อนทั้งหล่อทั้งดังปัจจุบันเขาเปลี่ยนไปมากนะคะ